สวัสดีครับพบกับแอดป็อกจัดสเปคคอมกันนะวันนี้แอดป็อกก็จะมาแนะนำสเปคคอมเผื่ออัปเกรดเนี่ยเป็นสเปคประมาณไหนจะแตกต่างยังไงกับสเปคคอมเริ่มต้นนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันเลยสเปคคอมเผื่ออัปเกรดในอนาคตหลักๆเลยนะครับนั่นก็คือเมนบอร์ดแล้วก็ power supply นะครับเพราะว่า2 อย่างเนี่ยมันเป็นตัวแปรสำคัญที่มันจะเอาไว้รองรับการอัปเกรดในอนาคตยกตัวอย่างเมนบอร์ดตัวนี้นะครับเป็นรุ่น B760M Gaming ตัวเนี้ยจะเป็นเมนบอร์ดเผื่อการอัปเกรดเพราะว่าเมนบอร์ดเผื่อการอัปเกรดจากเดิมถ้าเป็นเมนบอร์ดรุ่นเริ่มต้นมันจะใส่แรมได้2แถวทีเนี้ยพอเป็นเมนบอร์ดเผื่ออัปเกรดนะครับจาก2แถวจะใส่แรมได้4แถวสมมุติเราประกอบคอมใหม่นะครับเราเลือกเป็นแรม16 กิกก่อนในอนาคตถ้าการใช้งานของเราอ่ะเปิดโปรแกรมเปิดเกมหลายหน้าต่างเยอะมากยิ่งขึ้นเนี่ยแรมไม่พอใช่ไหมถ้าเป็นเมนบอร์ดตัวเริ่มต้นมันต้องถอดแรมตัวเก่าออกแล้วก็ใส่แรมตัวใหม่แต่ถ้าเป็นเมนบอร์ดเผื่ออัปเกรดในอนาคตเราก็ซื้อแรมมาใส่เพิ่มได้เลยนะครับเพราะว่ายังเหลือสล็อตอัปเกรดอยู่ตั้ง2สล็อตอันนี้ก็คือข้อ1และข้อ2ก็คือสล็อต SSD M.2 นะครับถ้าเป็นเมนบอร์ดตัวเริ่มต้นจะใส่ SSD M.2 ได้1สล็อตในอนาคตถ้าเราอยากจะอัปเกรดเป็น SSD M.2 อีก1สล็อตเนี่ยไม่ได้นะครับเพราะว่าเมนบอร์ดตัวเริ่มต้นมันไม่มีสล็อตแต่ถ้าเป็นเมนบอร์ดเผื่อการอัปเกรดในอนาคตจะใส่ SSD M.2 ได้มากกว่า2สล็อตแล้วแต่รุ่นนะครับทีนี้เวลาการอัปเกรดมันก็จะง่ายเพียงแค่เสียบเปิดไดรฟ์ใช้งานได้เลยนะครับโดยที่เราไม่ต้องไปลงวินโดว์ใหม่แต่ถ้าเป็นเมนบอร์ดตัวเริ่มต้นเนี่ยถามว่าเราสามารถติดตั้ง SSD แล้วเปิดการใช้งานได้เลยไหมได้เหมือนกันแต่จะใส่ M.2 ไม่ได้เพราะว่าสล็อตไม่พอเราก็ต้องเปลี่ยนเป็น SSD แบบ SATA แทนต่อมาในส่วนของพอร์ตการเชื่อมต่อนะครับพวก Type-C USB 3.0 เมนบอร์ดตัวเริ่มต้นนะครับส่วนใหญ่จะไม่ค่อยมี USB Type-C นะครับถ้าใครใช้ Type-C เนี่ยก็ต้องขยับเมนบอร์ดหรือว่าใครที่จะต่อ Wi-Fi ต่อ Bluetooth เนี่ยโดยต้องการสัญญาณที่เสถียรนะครับเมนบอร์ดเริ่มต้นไม่มีนะครับแต่จะมีเมนบอร์ดตัวที่รองรับ Wi-Fi ในตัวนะครับเพราะว่าเมนบอร์ดไหนที่มี Wi-Fi ในตัวเนี่ยก็จะรับบลูทูธได้ด้วยต่อมาในส่วนของภาคจ่ายไฟเมนบอร์ดนะครับตัวเริ่มต้นเนี่ยภาคจ่ายไฟจะมีประมาณ 5-6 เฟสนะครับแต่ถ้าเป็นเมนบอร์ดตัวเกมมิ่งหรือว่าเมนบอร์ดสายทำงานเนี่ยจะมีภาคจ่ายไฟนู่นเลยครับ10เฟสอัพนะครับทีเนี้ยมันมีส่วนสำคัญยังไงเพราะว่าถ้าเราอัปเกรด CPU นะครับจาก i5 ไป i7 แล้วถ้าเราใช้งาน CPU หนักๆเมนบอร์ดตัวเริ่มต้นภาคจ่ายไฟมันน้อยเวลา CPU มันรันเต็มที่ 100% เนี่ยถ้าภาคจ่ายไฟมันร้อนมันจะดับไฟที่จ่ายให้ CPU ทีเนี้ยคอสปีดจาก 4.0 อาจจะลดลงเหลือ 3.0 ทำให้ประสิทธิภาพการเรนเดอร์เนี่ยช้าลงแต่ถ้าเป็นเมนบอร์ดเผื่อการอัปเกรดในอนาคตภาคจ่ายไฟจะเยอะเวลา CPU มันโหลดทำงานนั่นน่ะภาคจ่ายไฟมันไม่ร้อนพอภาคจ่ายไฟมันไม่ร้อนภาคจ่ายไฟมันยังไหวอยู่เนี่ยคอสปีด CPU ก็จะวิ่งแช่เลยครับ 4.0 ทำให้การเรนเดอร์การทำงานประสิทธิภาพโดยรวมของตัว CPU เนี่ยมันดีมากยิ่งขึ้นนั่นเองพอจะมองภาพออกไหมครับว่าเมนบอร์ดเผื่อการอัปเกรดกับเมนบอร์ดตัวเริ่มต้นเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงถามว่าราคามันแตกต่างกับตัวเมนบอร์ดเริ่มต้นมากน้อยแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับรุ่นนะครับบางรุ่นก็พันบางรุ่นก็เพิ่มจากเดิมก็ประมาณ 2,000 นะครับแล้วแต่ฟังก์ชันการใช้งานนะถ้ายังตัดสินใจไม่ถูกก็สามารถทักมาปรึกษาสอบถามได้เลยนะครับต่อมาที่แอปเปิลค้างไว้นั่นก็คือ power supply power supply เนี่ยถ้าเราเลือกเป็น500วัตต์ใช่ไหมถ้าเราจะอัปเกรด CPU การ์ดจอในอนาคตเราก็ต้องดูว่าเอ้ย power supply ที่เราใช้อยู่เนี่ย500วัตต์ถ้าเราจะอัปเกรดการ์ดจอที่กินไฟหนักขึ้น300 400วัตต์ power supply มันจะทำงานหนักเกินไปหรือเปล่าทีนี้เราก็มองในระยะยาวเอ๊ะอนาคตเราจะต้องอัปเกรดการ์ดจออัปเกรด CPU ก็ซื้อ power supplyเผื่อการอัปเกรดไปเลยนะครับทุกวันนี้แอปเปิลก็แนะนำเป็นสัก600วัตต์ขึ้นไปนะครับจะได้แบบเผื่อการอัปเกรดในอนาคตจะได้ไม่ต้องถอดโพสต์ซัพพลายเปลี่ยนใหม่ซึ่งมันเสียเวลามากๆนะครับถ้าเปลี่ยนโพสต์ซัพพลายมันก็ต้องเสียบสายไฟเลี้ยง CPU ใหม่เสียบสายไฟเลี้ยงเมนบอร์ดใหม่ไหนจะเสียบสายไฟเลี้ยง SSD เสียบสายไฟเลี้ยงคอนโทรลเลอร์ต่างๆมันยุ่งยากนะครับโพสต์ซัพพลายก็แนะนำใส่เผื่ออัปเกรดในอนาคตไปเลยถ้าจะประกอบคอมใหม่ก็แจ้งแอปเปิลก็ได้นะครับว่าแอปเปิลครับผมขอโพสต์ซัพพลายเผื่อการอัปเกรดการ์ดจอโพสต์ซัพพลายเผื่อการอัปเกรด CPU ในอนาคตหน่อยครับผมขี้เกียจลื้อใหม่แบบนี้ก็ได้เช่นกันต่อมาครับประกอบคอมเผื่อการใช้งานในอนาคตอย่างตัว CPU นะครับถ้าเราใช้ i3 เนี่ยจะมี4 คอ 8 เธรดใช่ไหมครับถ้าเรารู้ว่าเอ้ยภายในปี2ปีเราจะเข้ามหาลัยหรือว่าภายในปี2ปีเราจะทำงานเกี่ยวกับสายครีเอเตอร์สายตัดต่อวิดีโอเนี่ยมันต้องการใช้งานเรนเดอร์หนักๆอยู่แล้วนะครับอาจจะอัปเกรดเป็นตัว i5 ไปเลยหรือจะใส่ i7 เผื่อไปเลยนะครับเจ็บแต่จบจะได้ไม่ต้องมาเสียเวลาอัปเกรดให้มันยุ่งยากนะครับหรือว่าการ์ดจอเนี่ยสมมติว่าการ์ดจอที่มันออกมาล่าสุดตอนนี้เป็นการ์ดจอ40ซีรีส์นะครับถ้าเราเอ๊ะเราจะประกอบ40ซีรีส์ดีไหมนะหรือว่าจะใช้เป็น30ซีรีส์ดีแต่เราคิดว่าในอนาคต
เราอยากเล่นเกมที่รองรับเฟรมเจเนเรชันอะไรเงี้ยเราก็ใส่ไปเลยการ์ดจอ40ซีรีส์เพราะว่าการ์ดจอ40ซีรีส์เนี่ยมันรองรับเฟรมเจเนเรชันนะครับพอเปิดปุ๊บเฟรมเรทโอ้โหสูงกว่า30ซีรีส์เท่าตัวนึงเลยนะครับก็ช่วยให้เราเล่นเกมลื่นขึ้นอีกด้วยแล้วก็สามารถเปิด DLSS รุ่นใหม่ล่าสุดนะครับเล่นเกมลื่นภาพสวยงามอีกด้วยนะถือว่าเป็นการ์ดจอที่คุ้มค่ามากๆเลยแล้วก็ในส่วนของ RAM SSD แล้วก็คิดเผื่อนะในอนาคตถ้าเราจะใส่ SSD 256 GB ถามว่าเอ๊ะเราเล่นเกมเนี่ยเราจะเล่นเกมเยอะไหมหรือว่าเราเอามาแค่พิมพ์งานถ้าพิมพ์งาน256 GB มันก็พออยู่แต่ถ้าเราจะเก็บไฟล์วิดีโอเก็บไฟล์รูปภาพลงเกมไว้เยอะๆเนี่ยก็แนะนำเป็น512 GB ขึ้นไปเลยดีกว่ามันจะได้ไม่ต้องอัปเกรดบ่อยนะครับต่อมาแรมทุกวันนี้ลูกค้าทักว่าสั่งประกอบคอมแอดปอนะครับก็ส่วนใหญ่ก็ยืนพื้นที่16 GB ไปเลยนะครับจริงๆ16 GB ก็เพียงพอนะเพราะว่าคอมที่แอดปอตัดต่อทำYouTube เนี่ยแอดปอก็ยังใช้แรม16 GB ก็ยังพออยู่นะครับถือว่ายังใช้งานได้อีกยาวเลยเอาล่ะส่วนเครื่องนี้นะครับใช้สเปคคอมอะไรป๊อกจะมาบอกให้ฟังแล้วก็จะมาเทสเล่นเกมให้ดูสักนิดหน่อยแล้วกันเดี๋ยวจะทดสอบ 2K ให้ดูเลยนะครับถ้า 2K เล่นลื่นภาพสวยบอกเลยว่า Full HD เนี่ยสบายสบาย CPU เครื่องนี้ที่ใช้นะก็จะเป็นตัว i513 500ที่มี14คอร์20เทรนะครับจะมีคอร์เทรนมากกว่า i513 400F นะครับ 1340F เนี่ยจะมี10คอร์16เทรแต่ตัว13 500จะมี14คอร์20เทรดอันนี้ข้อดีก็คือสามารถรองรับการประมวลผลหลายหน้าต่างหลายโปรแกรมได้เยอะได้ดีมากยิ่งขึ้นแล้วก็ช่วยในเรื่องของการเรนเดอร์ทำให้งานเรนเดอร์ของเราเนี่ยเสร็จไวมากยิ่งขึ้นรองรับการทำงานหลายๆอย่างพร้อมๆกันเช่นเราเล่นเกมไปด้วยสตรีมไปด้วยหรือว่าเราเปิดบอทหลายหน้าจอประมวลผล EA ประมวลผล AI หลายหน้าจอเนี่ย CPU ตัวนี้ก็ตอบโจทย์มากๆเลยนะครับรองรับการใช้งานในอนาคตส่วนเมนบอร์ดก็บอกไปหมดแล้วนะครับตัวนี้เป็นเผื่ออัปเกรดในอนาคตการ์ดจอก็เป็นตัว4060รุ่นใหม่ล่าสุดเลยนะครับของใหม่มือ1แกะกล่องนะครับไม่มียัดไส้มือ2แน่นอนนะครับช่วงนี้ก็มีดราม่าถ้าใครอยากรู้นะครับว่าเอ้ยมันดราม่าอะไรตามข่าวไม่ทันก็คอมเมนต์ไว้แล้วกันเดี๋ยวจะมาทำคอมเมนต์บอกนะครับเดี๋ยวจะมาทำคลิปบอกจริงๆก็คิดอยู่เหมือนกันว่าจะมาทำคลิปสรุปดีมั้ยวะแต่ก็เดี๋ยวไว้ก่อนแล้วกันนะต่อมาในส่วนของแรมคอมพิวเตอร์นะครับแรมคอมพิวเตอร์เครื่องนี้ลูกค้าเลือกเป็น 32 กิกไปเลยนะผมใช้ในระยะยาวนะครับเป็นของ Kingston อย่างดีนะครับลดปัญหาเรื่องจอฟ้าคอมค้างเพราะว่าถ้าเราเลือกแรมยี่ห้อไม่ดีคุณภาพไม่ดีเนี่ยโอกาสที่จะเจอจอฟ้าคอมค้างมีสูงมากๆนะครับผม Apple ก็เลยจะเลือกแต่ของดีมีคุณภาพให้ลูกค้าไปเลยแล้วก็ในส่วนของ SSD นะครับก็จะเป็นความจุ 512 GB เนาะการ์ดจอบอกไปแล้วพอร์ตซัพพลายบอกไปแล้วพอร์ตซัพพลายตัวนี้เป็น600วัตต์นะครับในส่วนของตัวระบายความร้อน CPU นะครับก็เลือกเป็นแบบพัดลมนะครับดูแลรักษาง่ายคงทนแล้วก็ระบายความร้อนได้ดีเช่นกันนะครับประหยัดงบอีกด้วยนะส่วนเครื่องนี้ราคาก็จะตกอยู่ราวๆเท่าไหร่ไอ้ปอกจำไม่ได้เดี๋ยวไอ้ปอกจะลงรายละเอียดสเปคราคาไว้ข้างล่างแล้วกันนะผมถ้าสนใจสั่งคอมสั่งโน้ตบุ๊กนะครับสามารถทักมาสั่งประกอบกับไอ้ปอกได้เลยนะครับลง Windows ลงเกมโปรแกรมพื้นฐานให้พร้อมใช้เลยนะครับมีเก็บเงินไปทางออกแบบกับภาษีได้จะส่งฟรีทั่วไทยมีทีมงาน IT Support เอาล่ะเดี๋ยวเราจะไปทดสอบประสิทธิภาพเครื่องนี้กันเลยครับ